เวลา 17:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดารักษาพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้วประสงค์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวม3วันโดยวันแรกตรงกับวันที่2พฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการีวันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.